สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FEHHI นะครับก็อยู่ที่เมืองฮอยอันนะครับที่ฮอยอันเนี่ยอันนี้ฝั่งนู้นเป็นฝั่งเมืองเก่านะครับอันนี้ผมเป็นอยู่ฝั่งเมืองใหม่นะฮะนี่มีเมนูอย่างนึงก็เรียกเกาเหลานะครับเกาเหลาไม่เหมือนเกาเหลาไทยนะครับเพราะเป็นเขาเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแห้งนะฮะเขาได้ยินใช่ไหมฮะปูชื่อปูชื่อปูชื่อเนื้อรูปฝั่ง这是叫高劳的这是本地特色本地特色啊对你那是几万嗯那多少钱是三万不是三万四万三万四万差不多我还不知道ก็นี่มีคนจีนถามว่าเป็นอันนี้เป็นอะไรก็บอกว่าเป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะอันนี้คือเรียกว่าเกาเหลาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งฮะนี่ก็มีเนื้อหมูนะครับแล้วก็นี่เป็นเส้นพิเศษก็เรียกว่าเส้นเกาเหลานะฮะนี่จุดนี้นักท่องเที่ยวมากันนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นเมืองเก่าแล้วก็มีมะนาวมาให้นะครับมีคล้ายๆส้มจี๊ดแล้วก็นี่มีพริกสดด้วยแล้วเขาจะมีโรยทอดกรอบๆนี้ด้วยครับและเป็นหมูเราต้องคลุกก่อนนะครับอันนี้เป็นเกาเหลาครับความพิเศษอยู่ที่เส้นเนี่ยฮะเส้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะรูหยาบๆนะผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่แบบเหมือนกับแป้งที่แบบขัดสีไม่ครบหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะเส้นมันจะหยุ่นแข็งๆหน่อยก็ติดตาม Channel Feel Thai ใน YouTube อยู่นะฮะนี่ให้เนื้อหมูมาน้อยมีแค่2ชิ้นดีเมื่อกี้ข้างๆเขามีนักท่องเที่ยวจีนนะฮะแล้วเขาถามอะไรเขาสั่งเฝอบ่อกันนะนักท่องเที่ยวจีนกินแล้วก็ชมบรรยากาศเมืองไปกินเร็วไปหน่อยครับสำลักเส้นมันยุ่นๆ นะครับบอกไม่ถูกเนื้อให้น้อยไปหน่อยจานนี้ผมว่าไปกินในตลาดน่าจะเวิร์กกว่าเจ้านี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามานั่งกินร้านนี้เพราะว่าทำเลครับดูวิวผู้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับนี่ครับเกาเหลาเวียดนามเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งขุกขิกนะครับแล้วมีเส้นลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกับเกาเหลาเมืองไทยนะครับซึ่งเพราะว่าการที่มีอาหารเส้นเนี่ยคือคำว่าที่มาคำว่าเกาเหลาเมืองไทยเคยมีคนสันนิษฐานว่ามาจากเหลาหรือภัตตาคารที่เป็นหอสูงเป็นอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นทางอื่นมากกว่าเพราะว่าการที่มีอาหารเส้น
อยู่ที่เมืองฮอยอันซึ่งเป็นเมืองเก่าชุมชนการค้าติดต่อกับจีนภาคใต้แต่โบราณนะครับแล้วก็มีอาหารที่เรียกเกาเหลาแล้วเป็นเส้นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญนะครับผมคิดว่าคำว่าเกาเหลาของไทยน่าจะมีที่มาจากทางอื่นนะครับไม่ใช่ตามที่สันนิษฐานกันพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากครั้งนี้อยู่ที่ฮอยอันเวียดนามครับ